เขาเอาเรือทั้งหมดเนี่ยขึ้นบกกันเลยนะฮะไม่ให้เรือลงไปหาปลาเลยด้วยซ้ำไปผมเห็นข่าวแล้วมีความรู้สึกว่าเอาอีกแล้วว่าเหตุการณ์อันนั้นที่อันเก่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจาก2หนุ่มใช่ไหมครับที่มันคือเป็นผู้ลักลอบสื่อออนไลน์ก็แชร์กันเต็มไปหมดเลยนะครับขอให้กำลังใจน้อง2คนเนี้ยครับสบายดีสวัสดีครับวันนี้ที่สปป.ลาวมีผู้ติดเชื้อ93คนครับอาจจะสูงกว่าเมื่อวานนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ถึง100นะฮะส่วนของไทยเนี่ยก็อยู่ที่ 2,012 คนครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าของไทยเนี่ยก็ยังอยู่ที่ 2,000 นะฮะของสปป.ลาวเนี่ยก็ลดลงมานะฮะแล้วก็มีผู้ที่ออกจากโรงหมอโรงพยาบาลเนี่ยหายแล้วเนี่ย1คนนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับคือจากนักวิชาการเนี่ยบอกออกมานะคล้ายๆกันนะฮะก็คือของไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนระฆังคว่ำแล้วครับระฆังคว่ำหมายความว่ามันเกิดขึ้นมาจากเป็นหลักร้อยแล้วเป็นหลักพันใช่ไหมครับแล้วเป็น 2,000 แล้วภาวนาอย่าให้กลายเป็น 3,000 4,000 5,000 ครับเพราะว่ามันยังเป็นระฆังใบใหญ่อยู่เลยที่ยังแบบสูงอยู่แต่ตอนนี้มันเป็น 2,000 2,000 แล้วก็ลงมาแล้วระวังไปอย่างยิ่งว่ามันจะต้องต่ำกว่า 2,000 นะฮะภายใน2อาทิตย์นี้ถ้าเกิดมันต่ำอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเราคุมอยู่ครับแล้วมันค่อยๆน้อยลงนะฮะอันนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับของสปป.ลาวเนี่ยเพิ่งเริ่มหมายความว่าเพิ่งเริ่มที่จะติดเชื้อใช่ไหมครับแล้วก็ระบาดแต่ว่าทางสปป.ลาวเนี่ยเขาปิดเมืองปิดแขวงปิดทุกอย่างครับมันก็เลยทำให้มีผู้ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่าสิ่งที่เขาสุ่มตรวจกันเนี่ยจะเจอกี่คนแล้วตอนนี้มันกำลังเจออยู่ครับแต่การเจออันนี้มันก็อยู่ประมาณสัก70เมื่อวันก่อน100กว่าลงมาเหลือ70กว่าลงแล้วคราวนี้เป็น90กว่าเนี่ยมันยังอยู่ในระดับอัตรานี้อยู่นะครับแต่หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าอย่าให้มันขึ้นกลายเป็น150 200 300นะฮะอันนี้มันคือเป็นขาขึ้นอยู่แต่ผมก็เชื่อว่านะตอนนี้เนี่ยมาตรการของสปป.ลาวเนี่ยทำได้ดีมากและคนของเขาทำได้ดีมากนะครับก็เพราะว่าผมเห็นข่าวออกมาแล้วเนี่ยบ้านเมืองของเขาในแต่ละเขตในแต่ละแขวงเนี่ยเขาปิดเมืองปิดแขวงกันนะครับบ้านหนองแฮวเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์มีเขตชายแดนที่เลียบฟังแม่น้ำของประมาณ2กิโลเมตรส่วนบ้านนาไฮมีเขตเลียบตามชายฝั่งแม่น้ำของประมาณ1กิโลเมตรและย้อนสภาพจุดพิเศษดังกล่าวองค์การปกครองของทั้ง2บ้านโดยแมนกำลังป้องกันบ้านสมทบกับกำลังป้องกันชาติกำลังป้องกันความสงบของเมืองหาดไซฟองได้จัดกำลังเวรยามเลียบตามแคมป์ฝั่งแม่น้ำของเพื่อสกัดกั้นเฝ้าระวังบ่ให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองทุกรูปแบบปิดเป็นบ้านๆเลยครับเช้าเนี่ยผมเห็นข่าวก็คือในแต่ละแขวงหรือในแต่ละบ้านเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปหากันได้นะครับแล้วก็คนในแต่ละบ้านเนี่ยที่มีขอบเขตที่อยู่แถวริมแม่น้ำโขงเนี่ยและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเวรงานป้องกันองค์การปกครองบ้านหนองแฮวได้ประกาศให้ทุกครอบครัวที่มีเหือหาปลานำเหือเข้าฝั่งพร้อมทั้งบ่อนุญาตให้นำเหือออกฝั่งเพื่อหาปลาตลอด24ชั่วโมงเขาเอาเรือทั้งหมดเนี่ยขึ้นบกกันเลยนะฮะไม่ให้เรือลงไปหาปลาเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาอยากจะแยกจำพวกครับว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีทั้งเรือคนไทยแล้วก็เรือคนลาวฮะแต่ยังคงอนุญาตให้คนภายในบ้านสามารถซิดเบ็ดตึกกระดุ่งหรืออนุญาตให้หาปลาอยู่ตามแคมป์ฟังได้เพื่อเป็นการลดพรความยุ่งยากในการดำรงชีวิตของคนภายในบ้านอาจจะเป็นหาปลาชาวประมงที่อยู่แถวนั้นเขาก็จะทำมาหากินนะฮะแต่จะมีคนที่ลักลอบเข้ามาอันนี้เขาค่อนข้างตรวจตราและดูแลยากนะฮะขณะเดียวกันทางการเองเนี่ยเขาก็ส่งตำรวจน้ำของสปป.ลาวเองของไทยเองก็มีทั้งสองฝั่งนะฮะกันไม่ให้แต่ละคนเนี่ยข้ามไปมาหากันมันจะนำพาเชื้อโรคไปมาหากันนะฮะแต่ห้ามบ่ให้คนที่มาจากบ้านอื่นมาสิดเบ็ดตึกกระดุ่งหรือหาปลาอยู่ในเขตบ้านหนองแหวอย่างเด็ดขาดแล้วมาตรการของเขาเข้มกว่านั้นอีกก็คือว่าถ้าเกิดว่าบ้านนี้อยากจะไปหาปลาแถวๆอีกบ้านนึงนะฮะเข้าเขตไปเพื่อจะไปตกปลาเนี่ยไม่ได้นะครับคนเขาออกถ้าว่าบ่แม่นให้บ้านเฮาจะไล่กลับคืนทางเก่าบ่ให้เข้าเลยบ่ให้เข้าบ้านเฮาเฮ็ด3จุดแนวนี้นั่นก็คือว่าเขาจะมีด่านแต่ละด่านของนายบ้านเจ้าบ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะผ่านไปสักเมืองนึงแขวงนึงเนี่ยคุณจะต้องผ่านด่านประมาณ 7-8 ด่านนะเขาจะรู้ทันทีว่าคุณมาจากบ้านไหนถ้าคุณมาจากบ้านไหนให้กลับไปบ้านนั้นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่มาตรการที่ผมเชื่อว่าทางสปป.ลาวเนี่ยจะเอาลงมาได้เร็วมากๆนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มีข่าวอีกอันนึงซึ่งมีความรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยไม่น่าทำเลยฮะมันคือเป็นผู้ลักลอบที่มาจากเมืองไทยแล้วนั่งเรือลำน้อยมาเพื่อเข้ามาที่สปป.ลาวและสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือคนคนนั้นเป็นคนไทยผ
ผมเห็นข่าวแล้วมีความรู้สึกว่าเอาอีกแล้วอ่ะเหตุการณ์อันนั้นที่อันเก่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจาก2หนุ่มใช่ไหมครับที่มากับสาวลาวที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยมันยังไม่หายไปเลยแต่วันนี้เราเจออีกแล้วอ่ะก็คือข่าวออกมาว่าเมื่อวานนี้นะครับก็ทางด้านปปส.นะครับของสปป.ลาวเนี่ยที่เมืองปากงิมรายงานตอนประมาณ 5:30 น.นะครับได้มีชาวไทยคนหนึ่งครับอายุ44ปีเป็นคนไทยบ้านดอนกลางอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทน์นะครับได้เข้ามาสปป.ลาวเด็กผ่านเรือข้ามของมาขึ้นเรือที่ท่าวัดบ้านโดนใต้นะฮะเมืองปากงิมนครหลวงเวียงจันทน์ครับคนไทยคนนั้นก็สารภาพบอกว่าจุดประสงค์ของการลักลอบเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาบูชาพระธาตุแม่ที่วัดดังกล่าวนะฮะเขาบอกว่าแม่เขาเป็นคนลาวครับแล้วก็มาบูชาธาตุแม่ก็คือคงอัฐิของแม่ฮะแม่คงเสียไปที่วัดดังกล่าวอะไรเงี้ยอันนี้ก็คงจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็ขอปล่อยให้ทางการของสปป.ลาวเนี่ยเป็นการซักหาข้อมูลนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่ในภายใต้การดูแลของห้องสืบสันติบาลของนครหลวงเวียงจันทน์นะครับก็ขอชมเชยทางด้านปปส.นะครับที่เขาเข้มงวดมากๆนะฮะแล้วเขาตรวจตาแล้วเขาเห็นครับผมขอวิงวอนก็แล้วขอร้องขอให้ทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวนะครับที่อยู่ทางฝั่งไทยหรือจะอยู่ในฝั่งลาวกันเองก็ดีเวลาจะข้ามฝั่งกันไปมาเนี่ยขอร้องเลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยครับว่าคุณติดเชื้อหรือเปล่าแล้วคุณเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วคุณไปไหนเนี่ยไม่มีใครทราบรู้ได้เลยครับมันจะทราบหรือมันจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณน่ะเป็นคนติดเชื้อแล้วคุณน่ะไปป่วยที่ประเทศนึงที่มันแดงขึ้นมาแล้วมันแตกขึ้นมาอย่าให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเลยครับอย่างเช่นณตอนนี้ณปัจจุบันเนี้ยเหตุการณ์นั้นมันได้แตกขึ้นมามันไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลได้ฮะแล้วมันก็เกิดการระบาดขึ้นแล้วพอระบาดขึ้นแล้วเนี่ยคือการแก้เนี่ยมันยากกว่าการกันอีกครับและตอนนี้ผมก็เห็นว่าทางสปป.ลาวเนี่ยกันอย่างมากเลยนะครับอย่าทำอย่างนั้นครับเพราะว่าตอนนี้โทษหนักมากๆหนักแล้วหนักอีกหนักขึ้นไปอีกนะครับแล้วยิ่งเจอแล้วเนี่ยเขาโทษหนักแล้วแล้วคุณยังมาทำอย่างนี้อีกลักลอบเข้าไปอีกเนี่ยผมว่าคุณไม่รอดแน่ๆฮะอันนี้ขู่ไว้เลยแล้วกันนะฮะอย่าทำอย่างนี้เลยครับแล้วก็มาเห็นข่าวอีกอันนึงผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหเด็กน้อยคนนึงครับที่เขาติดโควิดนะฮะอายุประมาณ 6-7 ขวบเองอ่ะผมว่าแล้วเด็กน้อยอีกคนนึงเป็นผู้ชายอายุผมว่าไม่เกิน5ขวบอ่ะเขาต้องเข้าไปในสถานกักกันแล้วก็ดูแลผู้ป่วยโควิดนะครับเพราะว่าเด็กน้อย2คนเนี้ยติดเชื้อแล้วตอนนี้ก็สื่อออนไลน์ก็แชร์กันเต็มไปหมดเลยนะครับขอให้กำลังใจน้อง2คนเนี้ยครับเพราะว่าเขาติดเชื้อแล้วเขาต้องจากพ่อแม่เข้าไปในสถานกักกันเข้าไปในที่สถานดูแลนะฮะเขาในสื่อออนไลน์เขาเขียนว่าแล้วเย็นนี้น้องเขาจะต้องกินข้าวกับใครจะต้องกินอะไรแล้วเขานอนกับใครต้องนอนกับคนแปลกหน้าซึ่งทุกวันเนี่ยเขานอนกับพ่อกับแม่แต่ก็เห็นอากัปกิริยาของน้องสองคนที่เดินเข้าไปแล้วนะมีความเข้มแข็งแล้วก็ขอชมเชยครับแล้วก็อย่าทำอย่างนี้เลยเลยเวลาเป็นผู้ติดเชื้อแล้วนำพาไปสู่คนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่แล้วยิ่งเป็นเด็กน้อยแล้วยิ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับน่าสงสารจริงๆครับก็ยังไงซะเราขอคลิปนี้เราขอฝากไว้แล้วกันว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยครับเข้าออกตามประตูถูกกฎหมายนะฮะเข้าไปกักตัว14วันครับไม่รู้ว่าคุณจะจำเป็นขนาดไหนคุณจะต้องจำเป็นจะต้องเข้าคุณจะต้องเดือดร้อนคุณจะต้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาขอโทษได้นะคุณต้องเข้าไปแล้วก็ดำเนินเรื่องให้ถูกกฎหมายแล้วก็กักตัว14วันครับเพื่อไม่ใช่ใครนะครับเพื่อตัวคุณเองเพื่อครอบครัวนะฮะดูอย่างเด็กน้อยนะฮะจะต้องรับผลของการติดเชื้อระบาดเข้าไปด้วยเนี่ยเราก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่รอดและปลอดภัยแล้วก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าเหตุการณ์นี้มันจะผ่านไปแล้วมันก็จะกลับมาเป็นปกติฮะคุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาTogether
าเกิดว่าเรามีบทความอะไรเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ